โอ้โหทีมผมพลิกชาร์ลอตแล้วเลยเที่ยงคืนปุ๊บพลิกชาร์ลอตปั๊บเอามาครับเกมนี้รีวิวชาร์ลอตโดยน้องลิบิทคนอีสานนะครับฟอร์เรติโน่อันหนึ่งของประเทศในปัจจุบันนี้เลยนะครับติดเป็นส้มด้วยแต่ที่สำคัญนะครับได้รับรางวัลการโดน1-1ฟอร์เรติโน่ด้วยนะครับไม่ธรรมดาเฮ้ยวิกิได้ขนาดนี้ชาร์ลอตที่เป็นญาติกันนี่บอกเลยชิวๆเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงในสตรีมมาเลยแล้วกันนะครับแต่นี่อ้อยนี่ท้าทายมาแล้วคัมออนเฮ้ยฉันเป็นอ้อยส้มนะอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่มันขิงกันนี่หว่าสมาชิกในทีมนะครับเรากดมา3คนนะครับจะมีน้องซินดี้จับแขกซินดี้99นะครับแล้วก็น้องลิบิทคนที่3นะครับส่วนน้อง2คนก็คือจะเป็นน้องมาตินนะครับแล้วก็น้องน่าจะอ่านว่าเควนแนวนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับแล้วนี่ตอนนี้เปิดมาปิงเหลืองๆแดงๆกันเนี่ยลำบากจัดตอนนี้เพื่อนๆในทีมก็ใจเต้นตุ่มๆนะครับว่าเอ้ยจะไหวไหมเนี่ยตอนนี้นี่ขอโทษครับผมแหลกครับเลยเดินไปเก็บแพ้ครับอันนี้ขอโทษด้วยจริงๆครับโอ้นี่สงสารเมทอะรู้สึกผิดเลยเนี่ยแต่ตอนนี้นี่มันมีแบบแปลนะครับนกอยู่ข้างล่างเดี๋ยวนะแก๊กกับแวนอยู่ข้างบนเอ๊ะนี่มันคือแผนนี่หว่าเดี๋ยวผมเช็ดเราเตอร์แป๊บรู้สึกเป็นหลักเลยแล้วก็วนนี่กาบาให้ผลไม่ให้เกิดแล้วโอ้เกิดไปเข้าวนนี่โผล่สี่คนเลยนะโอ้แล้วข้างบนอะไรครับนั่นโอ้โหเรียบร้อยตอบน่าจะแตกเข้าไปพร้อมโดนแฮกโคตรไวเลยเป็นไหมเขาเล่นเร็วเฉยกดไปพี่เอาเทียร์สองเลยเหรอเกินเรื่องสี่Our Dragon Lane Tower is under attack. On my way. Victory is for the goal. แหวนแสงโลกเห็นตัวใหม่ปุ๊บแกจะซัดเลยอ่ะแต่นี่เจอปิงปิงเลยเดี๋ยวมาปิงปิงตัวตึงนะขอผมคนเล่นกับแกบ่อยแกเคยไปถึงกอดับที่20กว่ามั้งปิงปิงแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือคนเวียดนามดึงก็ดึงให้นัดดึงมาอย่างนี้ก็หวาดเจี๊ยบเลยครับผมข้างจัดการตายที่คุ้มค่าแล้วซินดี้ครับเต็มข้อเรียบร้อยตอนนี้หลายคนน่าจะจำได้นะครับตอนนี้แวนกับตูเลนนะครับ2คนที่มาปวดไล่เราเมื่อคืนนะครับโอ้โหเจอเรากี่รอบแพ้ทุกทีเลย2คนนี้พอกดเจอเราปุ๊บเกียร์ใส่เราอีกสินดี้ขึ้นเลยเมื่อวานเอาให้หนักในคู่นี้เนี่ยโอ้ยเป็นขาขาดแล้วเนี่ยนิดเดียวไม่ครับน้องอิงฟ้าเป็นคนน่ารักครับผมว่าแต่มีโดเนทสักร้อยว่าจบกี่ดาวเมื่อวานลืมจบกี่ดาวไม่รู้อะแต่ว่าวันนี้ดาวไหลรัวตอนนี้ห้าเจ็ดดาวใช่
crumble! Give up! You have defeated an enemy! Our Dragonlane Tower is under attack! Your tower has been destroyed! ซินดี้ยังไม่เคยเจอเลย Beware of the brush! แต่เชื่อผมสิต้องน่ารักแน่นอนอิงว้าอย่าลดดาวพี่บอมอิงว้าอย่าลดดาวพี่บอมเอาอิงฟ้านี่เขาอยากเห็นผมเล่นมาร์ลอดเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามาร์ลอดมันไม่ค่อยเก่งอะอยู่มาเหมือนลดดาวกันแล้วเข้าลุยต่อต้องรีบฟิตก่อนจะเข้าเดี๋ยวแวนแวนนี่เดี๋ยวรอผมมีก่อนจะท้อยกันซอยขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวต่อไปซอยนี่มือพังแน่ตอนนี้มาดูไอเทมกันก่อนนะครับตอนนี้สกอร์ทีมเราก็นำอยู่หน่อยนะครับแล้วก็ชาร์ลอตที่เล่นในน้องลิบิทนะครับก็เรียกได้ว่าไม่แพ้เลยแล้วกันทนเล่นกับปิงปิงด้วยนะครับไม่ธรรมดาเนี่ยปิงปิงนี่อดีตกอเลียสนะครับอันดับที่20กว่าด้วยโคตรตึงลองใช้เปิดตายครับผมไอ้มันต้องอย่างนี้ข้าอัดตัวเอ้ยข้าฉีดขอบคุณครับผมเฮ้ยผมมีโดเนทมาผมบอกเลยได้เสมอวันนี้ขอจบสักมาน62ครับน่าจะไม่มีใครหยุดที่เราอยู่แต่ว่าเอาจริงอ่ะบางทีผมก็รู้สึกเหมือนกดดันเอ้ยเมย์จริงใจจัดไอ้ยะช็อตกันไหมอ่ะตอนนี้ก็ผ่านไป8นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงอังเกมน้องรีบีทก็เริ่มมีการโวยวายนิดหน่อยครับบอกว่ามันออกของยังไง ตอนนี้จากที่ผมลองเล่นชาร์ลอตนะครับผมรู้สึกว่าตัวนบางมากเลยครับแต่ว่ามีความผิววิ่งไวมากถ้าโดนสกิลเต็มก็แรงอยู่ถ้า2ลีเลือดได้เรื่อยดีตรงนี้ผมคิดว่ามีโอกาสติดเมตาได้ครับแต่ว่ารอเซตไอเทมที่ลงตัวนิดนึงตอนนี้ผมกำลังเทสอยู่ตอนนี้หลายคนน่าสงสัยนะครับว่าทันนี้มันลมได้พี่แล้วมันไม่ต้องออกล้างเหรออ่ะทีนี้หลังจากนี้ผมอยากให้ทุกคนสังเกตนะครับตอนผมกดอัลติแล้วเปิดตานะครับลองสังเกตนะครับว่าไฟเขาแทบจะพังเลยครับแล้วก็ถ้าหากเราเจอแก๊สเราไม่ต้องออกล้างเราจะต้องเป็นคนเปิดไฟนะครับถ้าเราเปิดไฟได้เพื่อนก็จะไม่โดนดูดจากแก๊สนะครับเราจะซวยจริงนี่ครับคนดึงหมาตอบไปเลยครับผมอ๋ออีซิคิวไม่ทันโอ้แล้วนาคอสโอ้โหนาคอสด้วยบูโอ้ไม่งั้นเอ้ยถ้าจะได้เก็บงานละฟีดเลยฉากนี้พี่บอมขอแค่ไว้ใจก็ไว้ใจไงถึงได้เจ็บอยู่ถึงทุกวันนี้ไงเราจะไว้ใจกันท่าได้ยินไหมชิวๆเรื่มเลยไหมโอ้ยดับฟ้าไฟเตอร์ยังไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ดิบิดก็กำลังสงสัยนะครับมันเป็นแทนหรือไฟเตอร์มันต้องออกเดี๋ยวนะผมว่านะหรือไม่ก็ต้องเบิร์ดไปเลยแต่เบิร์ดน่าจะบางมากเลยนะตอนนี้ไอเทมที่เราต้องการครบแล้วครับรอเปิดตานิดนึงรอเปิดตานิดนึงจีทิโกวีครับรอไปกันป้อมตายพิกได้ครับแต่ว่าถ้าหากเราไปตายนี่เกมไรครับใจเย็น แครี่ไม่อยู่ผมไปกี่ดาวเขาว่าไว้ใจ
ออกล้างไม่ชนะครับออกล้างมันล้างได้แค่แก๊กโดนแก๊กดึงแล้วก็ตับให้ก็ได้ครับถ้าแก๊กดึงผมก็ตับสวนมาครับมาดูช็อตนี้กันไม่ไหวแล้วโอ้โหข้างจัดโอ้เรียบร้อยครับหมดตีอันนี้คือข้อดีของเปิดตานะครับที่เราไม่ใช้ล้างกันนี่แหละมันจะมีตัวที่ต้องใช้ล้างกับไม่ต้องใช้ล้างครับคือมีล้างเซฟเพื่อนได้แต่ว่าถ้าไม่ใช้ล้างอีกทีมนึงตายเลือกเอาถ้าอีกทีมนึงตายล้างไม่ต้องก็ได้ถูกไหมนี่แหละ to victory holy dragon has been defeated only the righteous will prevail get the book your team has destroyed a tower มันได้คลิปนี่ช็อตได้คลิปช็อตได้คลิปคือถ้าเล่นตอนนี้ไม่ต้องใช้ล้างก็ได้ครับผมงงไหมคือจะเรียกได้ว่าแก๊กมันสู้ซานิสไม่ค่อยได้ครับดูซานิสไปก็สับแนวหลังเขาไม่เคยกลัวล้างเลยถ้าเพื่อนโดนปุ๊บเราก็สับแก๊กก็ได้สับแก๊กล้างแทนก็ได้ได้ไหมแต่ว่าถ้าเพื่อนโดนดึงตอนเราไม่อยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ to victory give up retreat an enemy has been defeatedว้ายังเกินเฮ้ยนาคอนเอาให้ไอ้ไปใจได้เสมอโอ้โหทำไมวันนี้เจอแต่เรือม้าตึงๆฟะโอ้แล้วตอนนี้เหลือจะมีครึ่งหนึ่งพอไหมจะมีครึ่งหนึ่งพอไหมตอนนี้เรายังไม่รับเต็มตัวนะครับชาร์ลอตนับเป็นครึ่งตัวครับตัวมันเหมือนบักบักอะชาร์ลอตมันสกิลแล้วมันบักๆไงไม่รู้ดูดิหมายถึงแบบโมเดลเขายังทำว่าไม่สมบูรณ์มันก็เลยบักๆแบบไม่ควรเอามาลงล้างในตอนนี้ใช่ไหมไม่หมายถึงตัวมันแบบแอนิเมชันมันไม่สมูทอะพี่อ๋อมันมาไม่สมบูรณ์ใช่ไหมต้องรอปรับก่อนBeware of the power. An ally has been defeated. The enemy has been defeated. Double kill. ชาร์ลอตทำไมน่ารักคุณน่าตาย Triple kill. Rally. Rally to me. สวัสดีคุณบอยสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับสวัสดีคุณธีรศักดิ์ครับCrumble. มันออกนี่ได้ไหมชาร์ลอตอ่ะไอ้มันต้องออกสายขึ้นนะผมว่าต้องออกขึ้นดึงไปมันน้ำไม่เห็นเบายังแต่เลือดลดเป็นน้ำเลย Victory is for the bold. Slayer minions in Slayer lane. โอ้ใช้ออรินอ่ะออกเอาคนนี้มาเติมดาเมจมาเติมดาเมจOnly the righteous will prevail. An enemy. นาคอนก็ไม่แพ้ใครเลยเอาเรื่องจะเฮ้ยวันนี้ถ้าผมอยู่กับฟอร์เรนต์นะผมโดดใส่ได้ช่วงนี้ To victory. I need help. เอาเลยตัวแบบผมตายนะตายตอนก็เกิดแล้วเดี๋ยวไฟต่อจากนี้นะครับให้สังเกตเลือดแวนะครับจะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากสับสวนตรงนี้โอ้โหแวนเลือดลดเป็นก้อนเลยตีเองได้หลายไม่ใช่หรอโอ้โหเรียบร้อยดูเชียร์200มา RV 80
ไม่มันต่างกันยังอะโคตรต่างเลยVictory is for the bold ลูนเอ้ยจะถามลูนกดติดตามก่อนจะถามลูนกดติดตามก่อนเฮ้ยทำดีแล้วต้องกดชาร์ล็อตหมื่นเกมอาการหนักเหมือนกันหมื่นเกมเลยครับถ้ากดแล้วลุนคิ้มลุนคิ้มไอ้กระสุนปริศนาพี่องค์ขอบคุณครับผมบอกแล้วมาจิ้มฟันมันรุนแรงโอ้โหสิ่งนี้สมมันจัดจากแนวหลังขอบคุณดาวฟรีครับทุกคนสองเกตที่เนี่ยพี่ลงคลิปนี้ได้ไหมครับถ้าพี่ลงคลิปนี้จะกดนะสอนแนวทางชาร์ลอตโอเคพี่ลงได้นะไม่โกยกันเดี๋ยวจะพากขำๆหน่อยเดี๋ยวให้ผมงามนะเกมนี้ก็ไปเกมไปนะ58ดาวนะครับเป็นสตรีมเมื่อคืนเลยบอกเลยสนุกมากใช่เป็น MVP ไหมครับเกมนี้แต่ว่าน้องเขาเก่งไวมากนะเกมหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเล่นดีมากเลยนะครับดาเมจในเกมนี้ก็น่ารักหน่อย9.7% ก็สรุปตัวใหม่ครับยังไงก็ต้องฝึกกันก่อนนะครับมาหยิบลงแรงเลยน่าจะลำบากนิดนึงนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เติมใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ